อันนี้แลนนี่นะครับเป็นจอมเวทนะครับผมคิดว่าน่าจะสายด้านมืดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็อยากเปิดมิติแล้วก็รับพลังครับรับพลังด้านมืดเขาอยากจะเปิดมิติรับพลังด้านมืดเพื่อทำลายโลกอะไรสักอย่างผมว่ามันก็ค่อนข้างจะดาร์กไปหน่อยครับแต่ผมไม่รู้เขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะแต่เขาช่วยเรานะครับตอนเริ่มเกมนะครับอันนี้หอคอยจอมเวทแลนนี่นะครับที่อยู่ในแผนที่นะเดี๋ยวเรามารับเควสจากเขานะครับเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้เขาก่อนเราต้องการจะรับเควสนะครับ Then again I shall ask จะรับใช้เราไหมรับใช้ไม่มดแลนนี่นะครับ But that was a rare sword อ้าวเราต้องการทำเควสต่างหากเราก็ยอมรับเนี่ยยอมทำงานให้ I anticipate good work from theeGood. Then I ask we proceed with Harris in my service. นักรบขึ้นหมาป่า By I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, นครนิลันดอนให้พบ I have called for Blythe to greet thee. ถ้าเรียกบายมาที่ชั้นล่างแล้วถามรายละเอียดอีจิเสนาธิการMy war can't heed not their peculiarities. ถึงพวกเขาจะประหลาดมันไม่มีอะไรประหลาดไปกว่านี้แล้วล่ะอิจินี้ตีดาบได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปคุยกับอิจิแล้วก็บลายกันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม Speak with the three who await thee. Thou needs not indulge them unduly. But they did have been a passing long time. เราเก่งกว่าพวกนั้นอยู่แล้ว Entered my service after. อ๋อไม่มีคนรับใช้ใหม่มานานมากแล้วโอเคเดี๋ยวลงไปคุยกัน3คนข้างล่างนั้นนะครับเดี๋ยวลงไปคุยกัน3คนข้างล่างนั้นนะครับเพื่อนนี่ไงนี่อิจินะครับคนนี้อิจิโอ้ so you were the one Lady Rani has explained ได้ยินจากท่านแลนนี่แล้วเป็นช่างตีเหล็กนะครับอิจิรับใช้ราชวงศ์คาเรียนนะครับรับหน้าที่เป็นเสนาธิการด้วยยักษ์เนี่ยนะ I will give you whatever guidance I can and pray ไปหาสมบัติ My apologiesI never imagined that an audience, let alone I for one, should have seen it. Do forgive me. Let us give all that we can of ourselves. ฝากเนื้อฝากตัวกับเรายักษ์เนี่ยนะ For Lady Rani. Okay. Let us give all together. Okay. อันนี้คุยกับอิจิแล้วนะครับแต่อิจิจริงๆตัวตนจริงๆก็มีนี่ไม่เห็นจะต้องถอดร่างมาอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนถอดวิญญาณมาอ๋อนี่บายครับบายคนนี้เนี่ยครับที่เป็นครึ่งหมาป่า I heard about you ก็แน่ดิฆ่ามาไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยเลนาร่าก็จัดการมาแล้วก็อีก100กิ่งก็เรียบร้อยแล้ว Glad to have you aboard Well Getting right to business I'm situated in Limgrave right now The Eternal I'm planning to go below through the well in the Mistwood ในบ่อน้ำกลางป่าเหรอโนครอนI'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? Oh, ตอนนี้เขาอยู่ที่ริมเกรฟนะครับ well. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting. แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยอ๋อนี่คนนึงนะครับนี่คือใครเนี่ย I see. You must be right. Yes.อ๋อพวกนี้ถอดจิตมาคุยกับเรานะครับเหมือนประมาณอย่างนั้นเนาะตัวจริงๆเขาอยู่อีกที่นึงแต่เขาสามารถถอดจิตอ๋อศาสตราจารย์คาถานะครับว่าเราผู้มัวหมองบ้านนอกเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวประลองฝีมือกันไหมล่ะว่าเราเป็นผู้มัวหมองฮีโร่บ้านนอกนะครับเดี๋ยวก็ฟันทิ้งซะเลยเนี่ยฆ่าทิ้งซะเลยI reside in another tower close by อ๋ออีกหอหนึ่งใกล้ๆนี้เหรอ
should you wish to be นี่ให้แวะไปหาด้วยนายนะสิมีประโยชน์กับเราไม่ใช่เรามีประโยชน์กับนายเดี๋ยวเหอะคนพลังคนละสเกลแล้วเดี๋ยวมาว่าเราเป็นผู้มัวหมองบ้านนอกจัดการตัวเป้งๆมาหมดแล้วคุยกับ3คนข้างล่างนั้นเสร็จแล้วนะครับก็มาคุยกับเลนี่ต่อนะครับAllow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter, and it will be some time before I look. จะให้เราไปหาสมบัติให้ฆ่าทิ้งได้ไหมเนี่ยแลนนี่นะครับเอาเพื่อนๆ เตรียมตัวไปกันได้แล้วพร้อมเดินทางหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆหายไปแล้วเมื่อกี้ครึ่งหมาป่าก็หยุดอยู่ตรงนี้ก็หายไปแล้วนี่ศาสตราจารย์จอมเวทก็หายไปแล้วโอเคอ๋อไม่ได้กั้นแล้วนะครับเมื่อกี้กั้นทางออกครับกั้นเอาไว้ไหนมังกรอยู่ไหนอยู่ๆก็หายมังกรอ่ะบอกว่าให้เราไปหาไหนดูสิเนี่ยเราเป็นผู้มัวหมองบ้านนอกก็นี่ไงตรงนี้ไม่ใช่หรองงอ่ะก็เขาบอกให้มาหาได้ก็มาหาแล้วนี่ไงหรือเป็นหอคอยตรงนู้นอันนี้หอคอยที่แลนน่าอยู่นะครับหอคอยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยหมาป่าเยอะมากจอมเวทเซลูวิสนะครับคนนี้นี่เองน้องก็มาสิทำไมจะไม่มาYou provincials never cease to amaze. ว่าเราบ้านนอกอีกละ I suppose perhaps I'll give you something. I'd like you to find a woman called Nefeli. มีที่ชื่อเนเฟลี Even you can do that. Good, good. Now I shall hand over the potion in question. นี่นะครับเซลูวิส Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect Clack.แน่ใจนะว่าเป็นยาไม่ใช่เป็นยาฆ่าเป็นยาพิษนะครับไปฆ่าเขาอีกมีอะไรอีกไหมขอขึ้นไปนู้นบนหน่อยมาแล้วขอสำรวจบ้านเลยนี่นายปีนขึ้นมาข้างบนเลยเหรอเนี่ยนายอายุมากแล้วนะงงมันปีนขึ้นมาข้างบนนะครับแทนที่จะทำบันไดเดินดีๆไม่ทำหินความทรงจำโอเคจะได้ช่องใส่ของเพิ่มขึ้นนะครับหายากซะด้วยเจ้าหินความทรงจำ
เคนะครับอันนี้คือเมืองโนคอนนครนิรันดรนะครับเพื่อนๆจากเควสของแลนนี่นะครับซึ่งเราเป็นผู้รับใช้ของแลนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมืองโนคอนเป็นยังไงโอ้โหเรามาหาสมบัติลับให้กับแลนนี่นะครับเพื่อนเกมนี้นี่ชอบทำให้แบบว่าเดินแบบอุ๊ยตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาหาสมบัติลับกันนะครับเพื่อนโอ้มีหนามแหลมพุ่งออกมานะอุ้ยข้างบนมีตั้ง3ตัวโอเคเปลือกหยาดเงินของใหม่นะครับไม่เคยได้เลยวิรุณทองคำผมว่าผมไม่เสียเวลาดีกว่ารู้สึกมันเยอะอุ๊ยก่อนผีเสื้อนะครับโอ้โหหลายนะเนี่ยอันนี้เมืองโนคอนนะครับเพื่อนๆเมืองลับแลที่เหมือนประมาณว่าหายสาบสูญไปแล้วเพราะว่าหาทางเข้ายากแล้วมีสมบัติที่แลนนี่อยากให้เราไปค้นหานะครับแต่เมืองนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อว่าเราฆ่าลาดานแล้วนะครับถ้าเราไม่ฆ่าลาดานเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับเพื่อนๆที่นี่เห็นไบร์บอกว่าจะมาหาเราที่เมืองโนคอนนะผมไม่แน่ใจว่าจะได้เจอไบร์หรือเปล่าลูกครึ่งหมาป่าครับที่ว่าเป็นเหมือนเป็นคนรับใช้ของแลนนี่คนนึงครับคนรับใช้ของแลนนี่มีอิจินะครับแล้วก็จอมเวทแล้วก็มีไบร์นะครับแล้วก็มีเราอีกคนนึงทั้งหมด4คนนะครับเนี่ยไม่รู้จะกระโดดลงไปยังไงดีเดี๋ยวเรามาหาสมบัติลับกันนะครับเพื่อนๆผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันถ้าหาเจอก็อาจจะต้องเดินทางกลับไปที่หอคอยแลนนี่นะครับของจอมเวทแลนนี่เพื่อที่จะรายงานแล้วก็เอาสมบัติไปให้น่าจะมีภารกิจพิเศษอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจากแผนที่ก็คือป่าพูดบรรพบุรุษนะครับแต่ว่าเราเดินมาจากทางด้านแดนเทพลัตติการนะครับตรงนี้คือชั้นใต้ดินนะครับเพื่อนๆไม่ได้บนดินนะครับเนี่ยครับแดนเทพลัตติการเราจะฆ่าตัวคล้ายๆสลามนะครับซึ่งข้างหน้าตรงนั้นมีจุดพรนะครับเพื่อนๆเอาไว้ให้เราเช็คพอยต์ได้นะครับเติมเลือดเติมเวทอะไรอย่างเงี้ยครับเติมเวทมนต์เจอยักษ์ตัวนึงนะครับซึ่งเป็นสลามนี่มันแปลงร่างเป็นยักษ์เพื่อนๆก็ต้องมีค่าสตามิน่าแล้วก็ภาพพลังให้พร้อมหน่อยนะครับเนี่ยครับแล้วตรงนี้เราจะเจอจุดวาร์ปนะครับเพื่อนๆผมยังไม่ได้ไปนะยังไม่รู้ว่าวาร์ปไปที่ไหนสำคัญเมืองโนครอนนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้เลยว่ามีที่น่าสนใจคืออันนี้นะครับในลักษณะที่เป็นเท่าสงครามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงในส่วนของธุลีนะครับจะได้ธุลีก็คือธุลีทหารโล่ใหญ่นะครับกับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือธุลีหยาดล่างลอกแบบนะครับอันนี้เป็นธุลีที่ตำนานนะครับ เป็นเลเกนด์เลยนะครับเป็นตำนานเลยธุลีตัวนี้หายากนะครับเพื่อนๆต้องมาเปิดให้ได้นะครับมันอยู่ในสมบัติของในโนครอนนี่แหละครับในกล่องหีบสมบัติต้องมาหานะครับตัวนี้ถ้าเราใช้เนี่ยใช้ HP เยอะอยู่นะครับแล้วก็มันจะลอกแบบเป็นตัวละคร
ให้เราเลยนะครับแล้วฝีมือการต่อสู้นี้ถือว่าดีนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเจอบอสตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมนิดนึงไปที่อื่นกำลังวาร์ปไปนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราวาร์ปมาเมื่อตะกี้นะครับไม่ได้เจอบอสนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเราจะมายงจุดนี้นะครับก็ตรงจุดนี้เราให้เพื่อนๆนะครับไปที่หอคอยของจอมเวทแลนนี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับย่อแผนที่มาตรงนี้นะครับหอคอยจอมเวทแลนนี่นะครับเราได้สมบัติมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือคมดาบพิฆาตองคุลีนะครับที่จอมเวทแลนนี่สั่งให้เราไปหามานะครับเราต้องขึ้นมาข้างบนนะครับมาคุยกับจอมเวทแลนนี่นะครับบันไดนี้น่ากลัวจริงๆหอคอยแต่ละจุดเนี่ยครับเข้าไปคุยNot blithe it seemeth. ไม่ใช่ blithe. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession. ได้มาแล้วสิสมบัติลับแห่งโนครอนนะครับ The hidden my thanks. เขาบอกเท่านี้ก็มีครบแล้วนะก็คือคมดาบพิฆาตองคุลีนะครับเพื่อนๆเหลือแค่เดินทางสู่เส้นทางมืดมิดจะไปเป็นแม่มดทางด้านสายมืดหรอ But before I leave. เขาจะให้เรานะครับอ๋อรูปปั้นคาเดียกับทิศนะครับเป็นเข็มทิศนะครับเพื่อนๆคล้ายๆกับนาฬิกาทราย A strange gift perhaps but a rare sort such as the ของนี้ที่ให้นี้มันประหลาดไปสักหน่อยแต่เหมาะกับเรานะครับเขาน่าจะดับสังขารตัวเองแน่เลยแม่มดแลนนี่จะน่าจะละสังขารนะครับผมว่าเขาจะเลือกสู่เส้นทางมืดมิดของเขาคนเดียวนะครับโอเคแล้วทีนี้เราได้ตัวนี้แล้วนะครับให้เราเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อนห้องสมุดคาเลียนะครับมาที่ห้องสมุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหอสมุดคาเลียนะครับเนี่ยครับให้เราตรวจสอบแท่นนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวให้ใช้นาฬิกาทรายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆก็ตรวจสอบแท่นได้เลยนะครับที่หอสมุดคาเลียนะครับมันจะมีเป็นฉากคัตซีนให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับแปลกๆแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับอุ๊ยทุกอย่างกลับหัวไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคกลับหัวหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นรูปปั้นไหมครับกลับทิศอะไรหมดเลยอะ
เดี๋ยวเราไปตามทางนะครับที่ว่ามันมีสุดเส้นทางที่ผมเคยไปนะครับมันจะมีโถงทางเดินอยู่บนหัวเราครับแต่เราไม่สามารถจะขึ้นไปได้อันนี้มันน่าจะกลับทิศให้ลงมาข้างล่างแทนแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพื่อนๆตรงนี้ต้องกระโดดให้ดีนะครับเห็นไหมครับตรงไประวังตายนะครับนี่มีเจ้ามือน้อยรอดักรอเราตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราถึงแล้วก็ดูกันนะครับเมื่อกระโดดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับกระโดดลงมาจากข้างบนลงมาเรื่อยๆนะครับจะมีเหมือนผู้มัวหมองนะครับเป็นปรมาจารย์ที่ดูแลที่คาเรียอยู่นะครับเขาจะใช้เวทมนต์นะครับเวทมนต์ธนูยิงใส่เราก็ต้องมีเวทยิงใส่ก็ดีนะครับถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีนี่โดนยิงตลอดทางเลยนะครับให้ระวังด้วยตกด้วยนะครับระวังเพราะว่าค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ให้ลงมาถึงนี่นะครับก็ลงมาที่แชนเดเลียร์อันนี้นะครับลงมาที่แชนเดเลียร์อันนี้แล้วก็หาทางไปต่อนะครับเพื่อนเนี่ยครับลงมาเรื่อยๆนะครับมันกลับตาลปัดหมดแล้วนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยครับแชนเดเลียร์เห็นไหมครับจุดที่ว่าฟิกแชนเดเลียร์มันฟิกอยู่ที่เนี่ยครับที่คานอ่ะกลับกลายเป็นว่าแชนเดเลียร์มันพุ่งไปด้านนู้นแทนนะครับเห็นไหมครับกลับหัวกลับหางกลับทิศกลับด้านหมดเลยโอเคเราก็ต้องหาจุดเดินไปเพื่อจะไปตรงบันไดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าข้างล่างนี้มันเนี่ยครับมันมีที่เหยียบนะครับให้เราตอนแรกมันมีบันไดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับกระโดดลงมาดีๆนะครับเพื่อนๆไม่งั้นตายนะครับเนี่ยครับลงมาข้างล่างนี้มันมีปุ่มให้เหยียบนะครับไม่รู้พาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนแรกที่ไม่มีคล้ายๆกับเป็นนาฬิกาทรายนะผมก็ตันอยู่ตรงนี้นะครับไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ตัวปุ่มเนี้ยครับมันอยู่บนหัวเรามันไม่ได้อยู่บนพื้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไปทางไหนเอ่ยต้องหาทางไปนะครับเป็นทางนี้นะครับเปิดประตูแล้วนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นบอสหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหข้างนอกฝนตกหนักเลยอ่ะที่ไหนเนี่ยโหไม่รู้เรามาโผล่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีจุดพักผ่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนสะพานหอประธานพรลิเออร์เนียนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างหินโบราณสถานนะครับอุ้ยอ๋อมังสาเทพขุนนางนะครับมังสาเทพเจ้าอ้วนนี้ร้ายนะครับร้ายกว่าตัวผอมเยอะเลยอ
เนี่ยครับมันชอบใช้ไขมันกลิ้งตัวมาอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆโอ้โหดูมันแทงรัวมากเลยอ่ะใช้ดาบอันนี้ก่อนเรียบร้อยได้หมวกคลุมขุนนางมังสาเทพนะครับแล้วก็เสื้อคลุมขุนนางมังสาเทพกำไลขุนนางนะครับแล้วก็กางเกงขุนนางไม่อยากใส่เสื้อมันเลยอะ มันดูแบบตัวมันคงใหญ่อะครับแล้วก็เสื้อมันคงขนาดไม่พอดีกับผมอะเพราะผมเล่นตัวละครเป็นผู้หญิงด้วยนะครับมาดูข้างหน้ากันนะครับว่าจะเจอบอสตัวไหนอีกโอ้โหหินโบราณสถานนี่เพียบมากเลยอะเยอะมากนะครับหินศาสนสถานด้วยกับหินโบราณสถานนะครับเดี๋ยวเปิดประตูนี้กันนะครับเพื่อนๆหอประธานพรลิเออร์เนียนะครับโอเคให้ลงหรือขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุ้ยมันมีอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะหรือว่ามันมีมหาลูนอยู่ที่นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อนว่ามันคืออะไรผมชอบประกายที่เป็นฟ้าผ่านะครับกายฟ้าผ่านี่ผมชอบมากเลยดาบนี้มีจุดพักผ่อนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหอประธานพรลิเออร์เนียนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับเพื่อนๆดูว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรเป็นมหาลูนหรือเปล่าไม่ได้มีบอสนี่ตราคำสาปมรณะนะครับตำนานเด็กสาวดูดาวโอ้โหได้2ชิ้นนี้มานะครับมันแหละไอเทมนะครับเพื่อนๆไอเทมทั้งคู่เลยโอเคนะครับเควสของจอมเวทแลนนี่ก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเราจะต้องไปหานะครับดาบนะครับที่ว่ามันเป็นคมดาบพิฆาตองคุลีนะครับเพื่อนๆเราจะต้องหาดาบนั้นมาให้ได้ที่เมืองโนครซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ทางแลนนี่ต้องการนะครับแล้วเราก็ได้มาแลนนี่ก็ให้คล้ายๆนาฬิกาทรายมันเหมือนกับตาลปัดให้นะครับแล้วเราก็สามารถมาที่หอประธานพรลิเออร์เนียนะครับมาเก็บของและไอเทม2ชิ้นนะครับจบเควสของแลนนี่เท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงมาดูกันอย่างต่อนะครับว่าจะเป็นบอสตัวไหนเพิ่มไหมหรือว่าจะพาไปที่ไหนต่อนะครับเพื่อนๆไปสำรวจจุดไหนอีกโอเคนะครับสำหรับเควสของจอมเวทแลนนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงจุดใกล้จบของจอมเวทแลนนี่แล้วนะครับพอถึงตรงนี้เราก็เดินทางกลับมาที่นี่นะครับออกคอยจอมเวทแลนนี่นะครับถึงหอคอยจอมเวทแลนนี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลงไปข้างล่างนะครับ
ันนี้ของเซลูวิสนะครับกระดิ่งของเซลูวิสหมวกใหญ่ปรมาจารย์คาถานะครับเสื้อตัวยาวปรมาจารย์คาถาถุงมือปรมาจารย์คาถานะครับกางเกงนะครับเซลูวิสน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือตายแล้วก็เซลูวิสนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็ไปที่หอคอยนะครับตรงนี้นะครับหอคอยของจอมเมดเลนน่านะครับที่ปักหมุดไว้ครับเราต้องไปที่นี่นะครับนี่ครับถึงหอคอยของเลนน่าแล้วนะครับจอมเวทเลนน่านะครับแล้วให้ปีนขึ้นมานะครับเพื่อนนี่มีหีบสมบัติอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันคืออะไรหมวกปลายแหลมแม่มดหิมะเสื้อคลุมแม่มดหิมะนะครับกระโปรงแม่มดหิมะคือเกมนี้นี่ปล้นเสื้อผ้ากันนะครับฆ่าใครได้ก็คือเอาเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยครับขึ้นมาข้างบนมันจะมีจุดวาร์ปนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับให้เราไปที่อื่นเลยนะครับแม่น้ำเอ็นเซลสายหลักนะครับให้เรามาเก็บตรงนี้นะครับเป็นตุ๊กตาแลนนี่จิ๋วนะครับอ๋อมีจุดพักพออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเช็คพอยต์ก่อนเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับเดี๋ยวดูในแผนที่กันนะครับอ๋ออยู่เป็นแผนที่ชั้นใต้ดินนะครับเพื่อนๆแม่น้ำเอ็นเซลสายหลักพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็ให้พูดคุยกับแลนนี่จิ๋วนะครับพยายามกดนะครับกดประมาณ3ครั้งนะครับเพื่อนๆตอนแรกเขาจะไม่คุยกับเรานะอ๋อเราเซาซีนะครับ Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine.I hadn't expected any soul to recognize me in this guise, but now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. ไม่ปล่อยให้ลอยนวลไป Perform for me a service as recompense. ให้เราร่วมมือด้วยนะครับไม่งั้นจะฆ่าทิ้ง Shadows which prowl these lands. The name of Rani. เงามรณะนะครับ Already sullied by thee, I will not brook disobedience. คือต้องบังคับให้เราทำด้วยนะครับPerform for me a service as eliminate the baleful the name เอาหายนะนะครับ which is already sullied I will โอเคเดี๋ยวเราไปหาเรียกเพื่อนได้ฮะแถวนี้พวกริ้วล้อนี่อย่าไปเสียเวลานะครับโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้ซากโบราณสถานราชวงศ์อูนะครับหินพุ่งมาเรียบร้อยนะครับตรงอะไรก็ไม่รู้ต
มันเริ่มเลยเดี๋ยวมาด้านนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแกดักหินทุลีมนุษย์โคลนนะครับได้ทุลีมนุษย์โคลนมาแล้วนะครับเพื่อนๆไปด้านนี้ดีกว่าโอ้โหพวกมนุษย์โคลนนี่เยอะจริงๆเลยนะครับพอตายก็จะกลายเป็นโคลนเอาจะมนุษย์โคลนวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆศิลากรดมดนี่วิ่งมาเรื่อยๆนะครับเจอมดต้องใช้ดาบอันเล็กหน่อยนะครับมันจะไวในการฟันโอ้โหแมลงมีปีกดุนทองคำนี่ไขมันโล่นะครับไม่ค่อยอยากไปยุ่งมันเท่าไหร่นี่ครับดอกระฆังแก้วสุสานร่างวิญญาณนี้เอาไว้ประสานวิญญาณนะครับทำให้เราสามารถเรียกพวกทุลีอะไรอย่างเงี้ยครับได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับน็อกเซล่านะครับนครนิรันดรนะครับเพื่อนๆไม่ใช่โนครนะครับโนครนครนิรันดรเหมือนกันแต่นี่คือน็อกเซล่านะครับอ๋ออันนี้เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับเดินไปเรื่อยสลามเยอะมากใช้สายฟ้าด้วยก่อนตายนะครับ มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้ารุนแรงมากเลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใช้สายฟ้าเลยนะครับ
มีหีบสมบัติอยู่นะครับกระดิ่งนะครับเหมือนมีโล่ฮะนายมาทำไมอ่ะโอ้โหลูกบอลยักษ์เป็นลูกเหล็กนะครับได้รุนทองคำมาได้หยาดตัวอ่อนมาโอ้โหอันนี้เป็นเหมือนโถงราชวังนะกระโดดกระโดดกระโดดไม่ทันโดนมีสมบัติอีกแล้วครับหินแร่สีขาวนะครับเป็นหินแร่สีขาวแจกอะไรเนี่ยทุลีอ๋อหินแร่สีขาวนะครับเป็นเลเวลที่6แปลงเป็นตัวอะไรแล้วลอกเลียนแบบเป็นตัวอะไรอ๋อหยาดเงินนะครับหลายจันทราน็อกสเตลล่านะครับได้จันทรามาเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างลงไปที่ทางอีกฝั่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับเพื่อจะลงไปเหมือนเป็นน้ำตกอะครับดูสลามมันอัดกันอยู่เลยครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยชอบเลยรวมๆอย่างนี้นะครับตุ่มเดียวเรียบร้อยตุ่มเดียวรู้เรื่องเนี่ยครับตุ่มเดียวรู้เรื่องเอาอีกเป้าเรียบร้อยหายเรียบเลยเห็นไหมครับโอ้โหยังลงมาอีกอ่ะผมนึกว่าหมดแล้วซะอีกบางตัวมีโล่ด้วยนะครับร้อยผมว่าน่าจะลงมาเรื่อยๆแหละโอเคนะครับเดี๋ยวถึงแล้วว่ากันพอลงบันไดมาตรงนี้นะครับก็ให้เดินมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆไปด้านนี้กันขี่ม้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยครับ
ดอกระฆังแก้วสุสานนี้เก็บเยอะๆนะครับเพื่อนๆเอาไว้อัพเลเวลของพวกทุลีครับที่เราเป็นเจ้าของเยอะมากผมไม่ค่อยอยากเสียเวลากับพวกนี้นะครับสลัมเยอะจริงๆนะครับให้ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับมีจุดเช็คพอยต์ให้นะครับเดินมาเรื่อยๆเจ้าตาตัวโตนี้ให้ระวังให้ดีนะครับเพื่อนๆถ้าพลาดเนี่ยรับรองได้เลยโอ้เราต้องสู้กับเงาเนี่ยครับที่แล้วมดแลนนี่จะให้เราจัดการนะครับเจ้าเงาหายนะนะครับเพื่อนๆตัวนี้เลยก็คือเป็นเงาของปลายอ่ะปลายที่เหมือนเนี่ยครับที่เป็นคนรับใช้กับแม่มดนะครับเหมือนที่เรารับใช้เขาที่เป็นลูกครึ่งหมาป่าครับเรียบร้อยแล้วใช่ครับปลายกับอิจินะครับแต่เมื่อกี้ไม่รู้ใช่เป็นเงาของปลายหรือเปล่าแต่เหมือนมากเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ปลายก็ได้เรียบร้อยนะครับสังหารเงาให้เรียบร้อยแล้วภารกิจเสร็จสิ้นทะเลสาบเสื่อมสลายนะครับแตะเช็คพอยต์ก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้โหทะเลสาบเสื่อมสลายทะเลสาบเสื่อมสลายเจอแล้วนะครับแผนที่เป็นแผนที่นะครับก็มาถึงตรงนี้เราก็วาร์ปเลยนะครับเพื่อนๆวาร์ปต่อไปยังตรงนี้นะครับนี่ครับหอสมุดกลางเลยาลูคาเลียนะครับนี่ครับอันนี้คือเลนาร่านะครับที่เราเอาชนะไปได้แล้วนะครับนะครับเรามาเอาของสำคัญชิ้นถึงในหีบสมบัตินี้นะครับเพื่อนถ้าเราได้ใช้กุญแจราชวงศ์นะครับที่ได้มาจากแลนนี่นะครับนะครับได้แหวนจันดับนะครับเป็นไอเทมที่สำคัญนะครับเพื่อนเสร็จจากนั้นแล้วเราก็มาวาร์ปต่อเลยนะครับก็ให้แสดงชั้นใต้ดินนะครับเนี่ยครับประตูน้ำแม่น้ำเอ็นเซลเนี่ยครับปลายน้ำแม่น้ำเอ็นเซลเนี่ยครับทะเลสาบเสื่อมสลายก็ให้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ
ิ่งไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับก็ให้ลงมาตรงนี้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนจะเจอเนี่ยครับจุดพักผ่อนตรงนี้นะครับเป็นเช็คพอยต์เหมือนกันนะครับเนี่ยครับให้เช็คพอยต์ที่นี่เนี่ยครับตามจุดก็คือตรงนี้นะครับก็คือระเบียงใหญ่โอเคพอลงมาถึงชั้นล่างแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอเนี่ยครับคล้ายๆเหมือนตั๊กแตนเลยนะผมว่าก็พวกนี้ร้ายนะครับเพื่อนๆนะครับให้ระวังด้วยนะครับเข็มของมันที่พุ่งมานี้โอ้โหรุนแรงนะครับเพื่อนครับให้มาตรงนี้นะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวข้างบนผมขอไปสำรวจนิดนึงนะครับเผื่อมีหีบสมบัติมีจริงๆด้วยเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในเข็มแมงป่องนะครับได้เข็มแมงป่องมาแล้วมันบูชาเข็มแมงป่องทำไมล่ะเนี่ยเห็นเมื่อกี้บูชากันใหญ่เลยเนี่ยครับตรงหน้าผาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้มาคุยนะครับเข้าไปในโรงหินก็เลื่อนลงมาหรอฝาไม่หลุดด้วยมันเป็นโรงหินนะครับไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้ตอกตะปูไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ใช่โรงไม้อ่ะมันเป็นโรงหินถึงที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถึงตรงจุดไหนของแผนที่นะครับลอยมาถึงด้วยไหนที่ไหนเนี่ยโอ้ยเจอบอสนะครับเพื่อนๆโหเดี๋ยวนะจุดเช็คพอยต์มั้ยเนี่ยไม่มีจุดเช็คพอยต์อีกไม่นายโหดกับเราจัง
ไม่มีจุดเช็คพอยต์นะครับงั้นเดี๋ยวต้องเชิญเพื่อนหน่อยแล้วกันเข้าไปในหมอกเลยนะครับแอสเทลทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนิลการโอ้โหอ๋อเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวเนี้ยแอสเทลนะครับทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนิลการเหมือนแมงป่องเลยอ่ะอุ้ยโดนโหหางมันยาวมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนคามานช่วยหน่อยไปไกลมากเลยอ่ะอุ้ยมันก็บาดนะครับโอ้โหเรียกหลุมดำมาได้ด้วยต้องเข้าระยะประชิดนะครับแต่ระวังจังหวะตอนที่มันยิงลูกบอลมาอุ้ยดึงไปได้ด้วยพลังแรงโน้มถ่วงอีกต่างหากนี่ครับลูกบอลนี้ต้องถอยห่างนะครับเพื่อนๆโอ้โหโดนจนได้นี่ถอยห่างหน่อยนะครับที่ลูกบอลเมื่อกี้ครับอันนี้ก็ปิ้งหลบให้ดีนะครับตอนนี้เริ่มเข้าไปได้แล้วครับอันนี้ถอยอ๋อมันวาร์ปหนีอีกแล้วนะครับเพื่อนโอเคใกล้มากเลยนิดเดียวใช้พลังแรงโน้มถ่วงอีกแล้วโหเหมือนที่มันดูดก้อนหินขึ้นไปอะครับอีกนิดเดียวเรียบร้อยนะครับแอสเทลทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนิลการนะครับความทรงจำของทายาทผู้ถูกทิ้งขอบใจเพื่อนคามานตรงนี้คืออ๋อแอสเทลทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนิลการนะครับเหมือนข้างหน้ามีดอกกระดิ่งดอกระฆังอะไรอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยแล้วครับบอสตรงนี้หลังจากกำจัดบอสนะครับเอสเทลทายาทผู้ถูกทอดทิ้งแห่งนิลการเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆประตูตรงนี้มันจะเปิดนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ลงมาเหยียบเจ้าหนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาข้างบนไม่รู้พาขึ้นไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับในแผนที่มันจะอยู่ตรงไหนบ่อน้ำปลายแม่น้ำเอ็นเซลนะครับอันนี้แท่นแสงจันทร์อ๋อข้างหน้ามีจุดพรนะครับให้เราไปแตะกวางขวางอีกแหละเนี่ยครับขอดูในแผนที่ก่อนแท่นแสงจันทร์นะครับอ๋อหมู่บ้านสีเงินใกล้กับหมู่บ้านสีเงินนะครับโอ้โหนี่เหมือน
จุดดาวตกของราดานเลยนะครับคล้ายๆเลยอ่ะขี่ม้าได้แล้วนี่อุ๊ยมังกรมังกรหินจรัสอดุลลานะครับตรงนี้นะครับจะเจอบอสมังกรตัวหนึ่งนะครับมังกรหินจรัสอดุลลานะครับเพื่อนบินหนีอีกแล้วอยู่ใต้ก้อนหินก็ยังโดนอีกเรียบร้อยมังกรหินอดุลลานะครับเพื่อนๆจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมสู้ที่หอคอยหน้าหอคอยจอมเวทแลนนี่นะครับอยู่ๆมันก็หายไปเลยแต่เที่ยวนี้ผมได้สู้กับมันตรงๆเลยนะครับโอเคนะครับนี้ดาบจันทราแห่งอดุลลาโอเคได้หัวใจมังกรมานะครับทีนี้ก็เดินเข้ามานะครับเพื่อนๆเข้ามาด้านในโบสถ์มานุสเซลิสอ๋อเศษเสี้ยวแห่งแสงดาราจริงๆมีหลายอันแล้วนะโหได้มาเพิ่มอีกเหรอเนี่ยได้เยอะมากเลยอะที่ลาดานทำตกไว้หรือเปล่าครับเยอะมากเลยอะหลายอันเลยมีจุดพรตรงนี้ด้วยนะครับเช็คพอยต์โอ้เยอะมากฝั่งนี้ก็มีพยายามเก็บให้หมดนะครับเพื่อนๆเยอะมากได้ประมาณ 7-8 อันเลยอ่ะเยอะมากเลยหลังจากที่ฆ่ามังกรอับดุลลานั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาลงในช่องนี้นะครับมันจะมีช่องให้เราลงมาข้างล่าง
ควสของจอมเวทแลนนี่นี้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับต้องลงอย่าให้ล่วงลงไปทีเดียวนะครับเพื่อนๆตกไปตายนะครับถ้าล่วงลงไปทีเดียวอ่ะแต่ผมมีหินอันนี้นะครับหินเปล่งแสงเนี่ยครับมันจะทำให้เห็นชัดมากโอเคในถ้ำส่วนใหญ่จะมืดนะครับเพื่อนๆมืดเลยล่ะเหมือนหลอดนีออนเลยนะครับแต่ต้องลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเราก็จะมาเจอกับจอมเวทแลนนี่นะครับเพื่อนๆให้เราสวมแหวนให้เขานะครับที่เราได้มาจากที่ดวงจันทร์ของเลนนาร่านะครับในห้องสมุดนะครับที่เราไปเปิดกุญแจราชวงศ์มาสวมแหวนนะครับจอมเวทแลนนี่น่ารักดีนะครับผมว่าก็น่ารักดีเลนนาร่าถ้าไม่ตัวใหญ่เกินไปก็หน้าตาก็น่ารักนะครับออกแบบโมเดลตัวละครผู้หญิงของเกม Elden Ring นี้ผมว่าลักษณะออกแนวแบบเหมือนตุ๊กตาครับเหมือนตุ๊กตาน่ารักดีคล้ายๆกับเกม Identity อะครับIdentity V เนี่ยครับเราสวมแหวนให้กับแลนนี่แล้วนะครับที่เราไปเอามาจากห้องสมุดของเจ้าหญิงจันทราครับเลนนาร่าอันนี้เราจะได้ฉากจบของแลนนี่นะครับเนี่ยครับเราต้องคุยกับเขา So it was theWho would become my lord? ใช่เราจะเป็นราชา Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord. And once all is done, we shall see each other once more. โอเคนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็เก็บตรงนี้นะครับมันจะได้ดาบใหญ่จันดับนะครับอันนี้ก็พลังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอทดลองดูนิดนึงอันนี้น่าจะตันแล้วเนาะทางตรงนี้ไม่มีน่าจะไม่มีทางไปแล้วอ๋อสุดตรงนี้แล้วนะครับโอเคต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเลยมันขึ้นไปที่โบสนะครับที่โบสเมื่อกี้ที่เราเข้ามานะครับโบสมนุษย์เซลิสดับจันดับไปขอลองดับจันดับหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวดูว่าดับจันดับเป็นยังไงเนี่ยครับเป็นแค่เคลือบให้กับตัวอาวุธเฉยๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีพลังออกมาอะไรเลยโอเคไม่เหมือนกับที่ผมใช้อยู่นะที่ผมใช้อยู่มันจะมีพลังออกมาเหมือนอย่างอันนี้นะครับพลังพิเศษเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ดาบสายฟ้าที่ผมชอบใช้มากเลยส่วนอันนี้ก็ใช้ดีมากๆดีที่สุดเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ในระยะที่ค่อนข้างจะไม่ไกลเกินไปนะครับพลังทำลายถึงจะสูงนะครับแต่ถ้าออกห่างเนี่ยไปปลายดาบเนี่ยพลังทำลายมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าระยะจ่อๆเนี่ยบอกไว้เลยว่าสูงมากบอสบางตัวที่ผมเคยจ่อเขานะครับพลังทำลายลดไปถึง 5,000 เลยนะครับ 4-5,000 เลยอ่ะ
ม่ใช่ตีได้ครั้งละแค่พันกว่า 2,000 ยิงลำแสงทีเดียวจ่อๆนะครับได้ถึง 5,000-4,000 เลยอ่ะผมโอ้โหพลังบอสนี้ลดควบเลยครับแต่ว่ามันยิงยากตรงที่ว่าต้องหาจังหวะในการยิงเข้าใกล้บอสให้มากที่สุดอะครับถึงจะใช้งานได้ดีโดยเฉพาะไอ้ยักษ์ไฟอะครับที่ผมใช้นี่ถือว่าดีมากอะครับตัวเนี้ยไม่ต้องเข้าใกล้มากเกินไปแต่ผมชอบใช้สายฟ้านี้นะครับมันดูแบบในการฟาดฟันนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงพลังดีนะครับในการทำลายล้างแล้วก็เนี่ยครับท่าพิเศษมันผมชอบเพราะว่าบอกไว้เลยว่าถ้าบอสโดนจังๆนะครับล้มเลยนะครับสตันทันทีโอเคนะครับฉากจบแลนนี่เนี่ยจะต้องไปดูเอาหลังจากที่เควสที่ผมทำของแลนนี่อันนี้ที่ผมเอาแหวนมาสวมให้เขาเนี่ยจะอยู่ในฉากสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผมไปจัดการบอสตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแลนนี่ก็จะมาหาเรานะครับในจุดที่ผมฆ่าบอสตัวสุดท้ายครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ